คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้จะพาท่านไปเที่ยวชมและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทตาเล็งปราสาทตาเล็งตั้งอยู่บ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษปราสาทตาเล็งมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมย่อเกล็ดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียวด้านหน้าอีก3ด้านเป็นประตูหลอกเสาติดผนังประตูหน้าสลักลายก้านขดลายบัวตูมลายหงลายกนกและลายพันธุ์พฤกษาหน้าบันคงเหลือเฉพาะปลายกรอบสองข้างสลักเป็นรูปมกรมีมือคายนาค5เสียนนาคในศิลปะเขมรแบบบาปวนมีทับหลังวางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้าการคายท่อนพวงมาลัยตัวปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบ3ด้านเว้นทางเข้าด้านทิศตะวันออกห่างไปทางทิศเหนือประมาณ100เมตรมีสระน้ำขนาดใหญ่เรียกว่าหนองละเบิกใกล้ตัวปราสาทมีสระน้ำขนาดเล็กกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เป็นศิลปะเขมรแบบปาปวนนครวัดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่172วันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2525อีกป้ายหนึ่งบันทึกไว้ว่าปราสาทลุมพุกหรือปราสาทตาเล็งสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง17เป็นเทวสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์แต่เดิมนั้นเป็นปรางเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีศิลาทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ100เมตรติดกับหนองละเบิกมีบ่อน้ำโบราณซึ่งคนสมัยโบราณนิยมขุดบ่อน้ำลักษณะนี้ไว้เพื่อใช้ดื่มโดยมักจะเลือกพื้นที่ที่มักจะมีน้ำซึมออกมาขังที่ก้นบ่อตลอดทั้งปีเป็นน้ำที่สะอาดมีคันดินและไม้กั้นไม่ให้น้ำจากข้างนอกไหลเข้าแต่ไม่มีเรื่องราวของบ่อน้ำแห่งนี้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับตัวปราสาทแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะเป็นการขุดหรือสร้างขึ้นมาทีหลังหินศิลาแรงเรียงรอบทางเข้าทางเดินเข้ามามีทางเดินเป็นถนนดินระยะทางประมาณ100เมตรซึ่งคล้ายทางเดินเข้าไปตัวปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทอื่นๆที่นครวัดซึ่งจะมีทางเดินประมาณ100เมตรก่อนถึงตัวปราสาทวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับขณะที่ผมเข้าไปเดินสำรวจรอบๆตัวปราสาทนะครับก็ได้พบปะพูดคุยกับเด็กๆนะครับที่มาตกปลาที่สระน้ำใกล้ๆตัวปราสาทบางวันพวกเขาก็ได้ปลาบางวันก็ไม่ได้นะครับเมื่อได้ปลาแล้วก็จะเอาไปให้แม่ทำกับข้าวบางครั้งนะครับเด็กๆพวกนี้เขาก็จะทำกับข้าวเองได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับของเด็กๆ
ในเขตชนบทได้บ้างไหมก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อ๋อแต่ปีที่แล้วได้ปลานิลพวกปลานิลอะไรเงี้ยได้มาทำกินเองไหมก็บางก็ทำกินเองครับทำเองได้ใช่ไหมโอ้โหเก่งไหมปิ้งเอาบ่หรือว่าทำไงแกงโอ้แกงเองโอ้โหแกงเองไม่ธรรมดาให้แม่ทำแกงเองก็เป็นเนาะโอ้เยี่ยมเรียนสมุทรสาครเรียนอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยบ้านปราสาทอ๋อบ้านอะไรนะบ้านปราสาทอ๋อบ้านปราสาทมีโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ไหมบ้านนี้สำหรับในแถบจังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อขยายกว้างออกไปถึงดินแดนแถบอีสานใต้นี้มีปราสาทโบราณตั้งเรียงรายกันไปอีกหลายแห่งทั้งใกล้กับเขตเขาพนมดงรักและห่างออกไปหากนับจากปราสาทเขาพระวิหารลงมาจะเห็นว่ามีปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์ซึ่งใกล้กับเขาพระวิหารมากที่สุดปราสาทตำหนักไซอำเภอขุนหารปราสาทกุดวัดเจ๊กปราสาทตาเล็งอำเภอกู่ขันปราสาทปรางกู่อำเภอปรางกู่ปราสาทกำแพงใหญ่ปราสาทกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในแถบของจังหวัดศรีสะเกษนอกจากนี้ยังมีปราสาทตระเปียงเตียปราสาทยายเหงาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งอยู่เรียงรายกันไปในแถบนี้ซึ่งก็คงต้องศึกษากันต่อไปว่ามีลักษณะการเชื่อมโยงถึงกันอย่างไรหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ